ตามที่ได้มีกระแสข่าวเรื่องสภากาชาดไทยจัดซื้อวัคซีนโควิด -19 โมเดอร์นา1ล้านโดสโดยจะดำเนินการฉีดให้ฟรีให้กับประชาชนนั้นสภากาชาดไทยขอเรียนชี้แจงว่าสภากาชาดไทยได้รับการประสานจากองค์การเภสัชกรรมว่าได้สำรองวัคซีนโควิด -19 โมเดอร์นา1ล้านโดสให้แก่สภากาชาดไทยซึ่งต่อมาสภากาชาดไทยได้มีหนังสือยืนยันการจัดซื้อวัคซีนโควิด -19 โมเดอร์นาภายใต้เงื่อนไขที่องค์การเภสัชกรรมกำหนดซึ่งคาดว่าสภากาชาดไทยจะได้รับวัคซีนโควิด -19 โมเดอร์นาในไตรมาสที่4ของปี2564และต้นปี2565โดยสภากาชาดไทยมีแผนการที่จะนำวัคซีนโควิด -19 โมเดอร์นาไปฉีดให้แก่ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายได้แก่บุคลากรทางการแพทย์กลุ่มประชาชนผู้ด้อยโอกาสคนพิการผู้ป่วยติดเตียงสตรีมีครรภ์และผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด -19โดยส่วนหนึ่งสภากาชาดไทยจะเป็นผู้ดำเนินการฉีดเองอีกส่วนหนึ่งส่งต่อให้โรงพยาบาลภาครัฐที่ต้องการฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์และที่เหลือส่งต่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งจะต้องดำเนินการฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายที่สภากาชาดไทยกำหนดรวมทั้งต้องจัดทำแผนการฉีดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลงนามรับรองมายังสภากาชาดไทยจึงจะจัดสรรวัคซีนโควิด -19 โมเดอร์นาให้ทั้งนี้หน่วยงานที่รับวัคซีนโควิด -19 โมเดอร์นาตามที่สภากาชาดไทยจัดสรรต้องนำวัคซีนไปฉีดโดยไม่คิดมูลค่าและห้ามจำหน่ายต่อทั้งนี้ขอเชิญชวนบริจาคให้แก่ทุนกาชาดเพื่อการจัดซื้อวัคซีนและยาโควิด -19 สำหรับประชาชนซึ่งจะหวังว่าจะประกาศได้ภายในวันสองวันนี้ครับขอบคุณมากครับคือแล้วทางสภากาชาดไทยเนี่ยได้มีหนังสือไปถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับแล้วก็เชิญชวนให้ท่านบริจาคนะให้ท่านบริจาคมาที่กองทุนกาชาดเพื่อการจัดซื้อวัคซีนและยาโควิด -19 สำหรับประชาชนนะเชิญชวนให้บริจาคก่อนแล้วเสร็จแล้วก็เราก็จะมีกฎเกณฑ์ว่าจะนำไปฉีดให้ใครแล้วก็ต้องฉีดโดยไม่คิดมูลค่าคือตั้งแต่เริ่มต้นที่จะมีวิกฤตระลอกที่3ของโควิด -19 เนี่ยนะครับทางสภากาชาดไทยก็ได้มอบหมายแบ่งกันออกเป็นหลายสายเลยนะไปหาวัคซีนทางเลือกมานะครับแล้วเสร็จแล้วก็สิ่งที่ปรากฏก็คือว่าทางบริษัทที่เขาผลิตต่างๆเนี่ยเขาจะดำเนินการเนี่ยเจรจากับรัฐบาลหรือองค์การที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลเท่านั้นนะแล้วก็จะต้องเป็นองค์การเดียวนะบริษัทที่อยู่ในส่วนที่ก้าวหน้าที่สุดเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นบริษัทเซลิกนะซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทโมเดอร์นาในประเทศไทยนะครับคือว่าก่อนอื่นใดเนี่ยวัคซีนที่เข้ามาวัคซีนไม่ว่าจะเป็นวัคซีนทางเลือกหรือว่าวัคซีนที่รัฐบาลกำหนดตั้งแต่ต้นเนี่ยจะต้องได้อย.เสียก่อนนะแล้วนอกจากได้อย.แล้วเนี่ยบริษัทที่ผลิตวัคซีนเนี่ยที่เขาต้องการที่จะเจรจากับองค์การของรัฐเท่านั้นเนี่ยก็เพราะว่ามันมีนัยยะทางกฎหมายว่าใครจะรับผิดชอบเพราะยาทั้งหมดเนี่ยเป็นยาที่เรียกว่าอยู่ในบัญชียาฉุกเฉินนะเพราะต้องมีนัยยะทางกฎหมายว่าถ้าเผื่อว่ามีการล้มป่วยหรือว่าไม่สบายขึ้นมาเนี่ยใครเป็นคนรับผิดชอบทางกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงได้อยากที่จะให้องค์การเภสัชเป็นผู้ดำเนินการสั่งเข้ามา
แต่ที่จริงแล้วเนี่ยทางสายหนึ่งของสภากาชาติไทยที่ได้ไปติดต่อกับบริษัทเซลิกเนี่ยก็ได้จองไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับผมว่าก็งั้นก็ถึงแม้ว่าตอนนั้นโมเดอร์นายังไม่ได้รับอย.นะครับก็ขอจองไว้สักประมาณล้านโดสก็แล้วกันนะซึ่งทางองค์การเภสัชก็รับทราบว่าเราได้เคยเจรจาไว้ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอองค์การเภสัชเนี่ยเขาสามารถที่จะเจรจากับบริษัทเซลิกได้ว่ามีที่จะขายให้ประเทศไทยนะตอนนั้นเนี่ย5ล้านโดสองค์การเภสัชก็เลยบอกว่าแต่มัน5ล้านโดสไหน5ล้านโดสเนี่ย1ล้านโดสทางสภากาชาดไทยเนี่ยได้เคยจองไว้แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยก็จาก5ล้านโดสนี่ก็กันไว้1ล้านโดสให้กับสภากาชาดไทยคือขณะนี้เนี่ยนะฮะเท่าที่ผมทราบเนี่ยยังไม่ได้มีกำหนดราคาที่แน่นอนนะทีแรกก็คงท่านผู้สื่อข่าวก็คงจะจำได้ว่ามีการคิดกันไว้ว่าราวๆสัก 1,200 นะฮะแล้วเสร็จแล้วก็ต่อมาก็ลดเป็น 1,100 นะต่อโดสเนี่ยนะครับแล้วก็ถึงวันนี้วันที่16กรกฎาคมเนี่ยจะเท่าไหร่แล้วที่แน่นอนเนี่ยผมยังไม่ทราบผมทราบคงจะเป็นภายในอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยครับที่เราจะสามารถทราบตัวเลขที่แน่นอนได้ดังที่สุดแล้วเนี่ยแน่นอนครับว่าจะเป็นวัคซีนทางเลือกยี่ห้อใดก็ได้นะครับแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยในสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามุ่งไปที่โมเดอร์นาเพราะเราริเริ่มมากับโมเดอร์นาแล้วก็บริษัทเซลิกมาตั้งแต่ต้นก็อย่างที่ผมเรียนเนี่ยนะเราทางสภากาชาดเนี่ยสายหนึ่งที่ได้รับมอบหมายให้ไปติดต่อกับบริษัทเซลิกเนี่ยนะครับก็พูดถึงว่าเราขอจองไว้ก็แล้วกัน1ล้านโดสมาตั้งแต่ต้นเราไม่ได้ไปแย่งอะไรมาจากใครทั้งสิ้นครับเราก็จะพิจารณากันครับอย่างบ่ายวันนี้เนี่ยได้อีก20นาทีเนี่ยก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่เราจะพิจารณากันครับท่านได้เห็นสัดส่วนพอจะบอกได้มั้ยครับว่าอย่างของปปจ.เนี่ยแต่ก็จะมีบุคลากรหลังหน้าอะไรอย่างเงี้ยของปปจ.เองเนี่ยดูแล้วสัดส่วนจะได้สักประมาณเท่าไหร่ครับที่ท่านสมมุติเขาจะยื่นครับเราก็พิจารณากันอยู่นะฮะแต่ก็เป็นเรื่องที่กำลังจะพิจารณาในการประชุมอะไรในบ่ายวันนี้นะฮะเขาก็มีคือพูดอย่างนี้ดีกว่าในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีผู้ด้อยโอกาสอยู่ประมาณ11ล้านคนนะฮะแล้วประเทศของเราเนี่ยก็มี76จังหวัดนะฮะคือต้องขอความเข้าใจและก็ความเห็นใจว่าสภากาชาดไทยเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐนะเราเป็นเพียงองค์การการกุศล องค์การหนึ่งที่ต้องการที่จะช่วยเหลือประชาชนเท่าที่เรามีขีดความสามารถที่จะทำได้นะแล้วก็งบประมาณของเราก็มีจำกัดนะเราก็จะต้องไปพยายามหางบประมาณมาช่วยเท่าที่จะทำได้นะนี่ก็ยังสำหรับคุณถามถึงในต่างจังหวัดเนี่ยนะเราก็จะขอบอกว่า
ให้กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยมี5กลุ่มด้วยกันคือ1คนพิการผู้ป่วยติดเตียงสตรีตั้งครรภ์ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน2ผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน3บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร4ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาลหรือครูอาจารย์ผู้ที่ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 5บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชนตามโครงการฉีดวัคซีนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิดมาก่อนและบุคคลที่ยังไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้เนื่องจากติดขัดระเบียบหรือกฎหมายนะครับแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.เนี่ยต้องเสนอแผนการขอรับการจัดสรรวัคซีนโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนะครับก็อันนี้นะก็ประมาณนั้นนะฮะก็ซึ่งก็อย่างที่ผมเรียนเนี่ยก็จะมีการพิจารณากันในรายละเอียดนะฮะในบ่ายวันนี้แต่ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสมมุตินะฮะว่าเราได้มาสภากาชาดไทยเนี่ยสมมุติว่าเราได้มา1ล้านโดสเนี่ยนะ1ล้านโดสเนี่ยมันก็อย่างมากที่สุดเนี่ยก็ได้ 500,000 คนและอย่างที่ผมเรียนเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีผู้ที่ด้อยโอกาสเนี่ยอย่างน้อย11ล้านคนนะเราก็จะพยายามก็ช่วยที่พูดงี้ผู้ช่วยผู้ด้อยโอกาสมากที่สุดก่อนก็จะพยายามทำอย่างดีที่สุด